ดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับสาสีแล้วนะคะวันนี้สาสีจะมาชวนเพื่อนๆทำกับข้าวนะคะเพราะวันนี้เราไม่ได้ไปเก็บเห็ดเห็นเก็บเห็ดบ่อยๆแล้วมันก็รู้สึกว่าจะเริ่มเบื่อแล้วนะคะสาสีก็เลยอยากจะชวนให้เพื่อนๆเนี่ยมาทำกับข้าวด้วยกันนะคะกับข้าววันนี้เราไม่ได้ทำกับข้าวอาหารมื้อใหญ่นะคะแต่ว่าจะทำเป็นของทอดของกินขบเคี้ยวเล็กๆน้อยๆนะคะก็คือห่อปอเปี๊ยะค่ะเราไปทำปอเปี๊ยะทอดกันเลยนะคะตามไปกันเลยคือแผ่นที่เราจะห่อปลาเปี๊ยะทอดกันนะคะส่วนอันนี้ก็คือกะหล่ำปีหั่นเป็นฝอยๆอย่างนี้อันนี้ก็คือวุ้นเส้นนะคะที่แช่เอาไว้นี่ก็คือแครอทค่ะอันนี้ก็สาสิลืมภาษาไทยไปแล้วเป็นหอมหัวใหญ่ๆอะค่ะเขาไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะคะขอโทษด้วยค่ะเพราะว่าจำชื่อไม่ได้อันนี้ก็เป็นไก่สับค่ะเดี๋ยวเราเอาไปผัดรวมกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเครื่องเคียงก็มีอยู่แค่นี้และส่วนผสมก็เป็นพวกซอสแล้วก็พวกน้ำตาลทรายผงคะนอผงชูรสอะไรพวกนี้ล่ะค่ะนี่มีแค่นี้นะคะอันนี้นะคะคือเนยค่ะส่วนใหญ่ที่บ้านจะใช้ทำอาหารนะคะไม่ค่อยใช้น้ำมันนี่ก็คือเนยค่ะแต่ว่าเราก็จะใช้น้ำมันผสมไปด้วยนะคะใส่เนยลงไปอีกช้อนหนึ่งนี่
ถ้าใส่เนยผัดอ่ะสังเกตแล้วว่ามันจะรู้สึกว่ามันจะหอมนะคะมันจะไม่มีกลิ่นน้ำมันนี่ขนาดยังไม่ได้ปรุงเลยนะหอมหอมใส่วุ้นเส้นอีกค่ะวุ้นเส้นใช้ตัดเอาเลยดีค่ะเพราะเวลาห่อแล้วมันจะได้ไม่ลำบากดูค่ะทุกคนผัดใหม่ๆเลยควันขึ้นเลยเห็นไหมนี่นะคะเครื่องที่เราจะไปห่อรอให้มันเย็นก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยห่อกันหอมมากเลยเสร็จแล้วนะคะทุกคนอันนี้ซาซีห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีทั้งสวยแล้วก็ไม่สวยนะคะไม่เป็นไรนะคะเราก็ปะปนกันไปอันนี้ทั้งหมด40อันนะคะ
เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทอดกันค่ะเสร็จแล้วนะคะป๊อปเปี๊ยะทอดของเรา